ไอ้เปรมมันบอกว่าเวลากำนันจะสั่งฆ่าใครเนี่ยกำนันจะใช้วิธีให้เหยื่อตายช้าๆอย่างเช่นฝังดินหรือจับขวานคอนี่ไงพ่อพ่อนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับพ่อกูวะไอ้ทุยพี่ไอ้ทุยมันยกพวกมาฆ่ากำนันกูจะฆ่ามึงไปแขวนคอพ่อกูมึงต้องใช้แบบเดียวกันกูไม่ได้ทำแล้วไอ้แล้วระวังมันบอกว่าผมแขวนคอพ่อมันหรือว่ากำนันตายแล้วคุณเปลวตายแล้วครับหนูช้องหนูช้องสตอรี่มันเยอะก่อนมาพบเธอวันนี้อดีตดูไม่ค่อยดีเที่ยวเริ่มต้นต้องหลายทีทั้งที่อยากมีรักเดียวเรื่องที่เธอได้ฟังอดีตเป็นต้องเป็นก่อนมันฟ้องว่าพี่คงเกี่ยวคบใครหลายคราทั้งที่ต่อหาคนเดียวรักแท้แฟร์เพียวเพียวขอหนึ่งเดียวหยุดที่เธอไม่ใช่คำหวานสร้างการละครจากใจแน่นอนไม่ใช่คอนเทนต์มาหลอกเสนอต้องเจ็บที่แผลรักจึงถูกแชร์มาให้เจออย่าแค่เลยเธอถ้าไปเคลียร์เจอภาพเดิมเรื่องใดวันนี้คือเธอพรุ่งนี้คือเธอชาตินี้คือเธอตั้งใจที่สุดเสมออยากขอให้เธอไว้ใจรักเดียวคือเธอจึงโลกโซเชียลมันร้ายจะขอใช้ความจริงใจพิสูจน์ว่ารักสุดท้ายคือเธสุริยา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 ช่วยแม่ด้วยช่วยแม่ด้วยคุณแสวัสดีค่ะฉันเองขอสายคุณแม่หน่อยคุณท่านไม่อยู่นะคะเอ๊ะคุณท่านไปหาคุณผู้ชายที่อัมพวาไม่ใช่หรอคะคุณแม่กลับไปกรุงเทพพร้อมตาเดช 3-4 วันแล้วนะไม่นะคะคุณท่านกับคุณเดชยังไม่ได้กลับมาเลยค่ะงั้นขอสายคุณเป็นแสงหน่อยคุณผู้หญิงก็ไม่อยู่ค่ะเธอไปดูที่ดินที่เชียงใหม่เธอสั่งไว้ว่าให้ปิดบ้านไม่ต้อนรับแขกจนกว่าเธอจะกลับมาค่ะแค่นี้แหละคุณท่านคงจะไปเที่ยวต่อนะพี่เทพในจดหมายคุณแม่เขียนบอกว่าจะกลับกรุงเทพแต่ว่าหาเงียบไปแบบนี้พี่เป็นห่วงคุณพ่อหาอะไรอยู่ล่ะครับพ่อจดเบอร์โทรศัพท์นายหน้าค้าที่ดินที่เพ็ญแสงคุยด้วยไม่ได้สมุดตารางงานบางทีกว่าจะรู้ว่าเพ็ญแสงพักที่โรงแรมไหนพ่ออยากโทรไปถามเขาเรื่องคุณย่าอ
มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงมันคืออะไรล่ะครับมันคือทัพทีมสยามเป็นของคุณย่าแต่ทำไมถึงมาอยู่ในกระเป๋าพ่อแน่ใจแล้วครับว่าลายมือท่านครับเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจถูกบังคับให้เขียนตามหลักแล้วคงได้แค่สันนิษฐานนะครับแต่เรื่องคนแก่น้อยใจลูกหลานแล้วก็หนีออกจากบ้านมันก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับผมอยากขอให้ช่วยตามหาภรรยาผมด้วยได้ไหมครับเพราะว่าถ้าเขาติดต่อลูกไม่ได้เนี่ยเขาก็น่าจะติดต่อผมแล้วแต่นี่เงียบหายไปเลยครับได้ครับถ้าในเรื่องยังไงผมจะรีบแจ้งกลับมายังไงผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับหลับไปคุณพ่อครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนเนี่ยจะไปช่วยหาข่าวจากชาวบ้านเผื่อว่าจะมีใครเห็นคุณท่านและคุณเดชฝากด้วยนะลูกครับพ่อกินข้าวหน่อยนะครับคุณแม่คุณแม่รักษาชีวิตไว้เจอกับพี่สุริยาไม่ดีกว่าเลยครับตายซะก่อนหรอกแม่จะพูดกับผมดีๆบ้างไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เลยใช่ไหมฉันไม่ดีอยู่แกตรงไหนฉันเลี้ยงแกมาบุญคุณท่วมหัวแล้วแกตอบแทนอย่างนี้เหรอไอ้ชาติเลี้ยงผมเหรอเลี้ยงมาเป็นแม่รับใช้สุริยาเนี่ยนะเรียกว่าบุญคุณน่ะฉันตั้งใจเลี้ยงแกเหมือนลูกคนหนึ่งแต่แกมันนิสัยไม่ดีไงตั้งแต่เด็กแกก็อิจฉาสุริยาแกเคยผลักสุริยาตกบันไดจนหัวแตกฉันเห็นกับตาฉันไม่เฉดหัวแก้วจากบ้านก็ดีแค่ไหนแล้วก็พ่อแม่ทำเบี้ยไงจะไม่ให้ฉันทำเบี้ยได้ยังไงนั่นมันเลือดเนื้อเชื้อไขของฉันแต่แกมันไม่ใช่ยอมรับก็ดีแล้วจะได้ไม่รู้สึกผิดอีกแกจะทำอะไรอ่ะแกทำกับฉันนะตาเดชอยู่ที่ไหนอ่ะอย่าทำอะไรตาเดชนะแกอยากได้อะไรอ่ะเดี๋ยวฉันเซ็นเช็คให้แกหมดเลยแต่แกอย่าแตะต้องตาเดชนะผมจะไม่ทำร้ายคุณแม่หรือว่าตาเดชหรอกครับแค่คุณแม่บอกผมมาว่าเก็บพลอยทับทิมสยามไว้ที่ไหนแกรู้เหรออืมรู้ผมเคยเห็นคุณแม่ห้อยเอสุริยาดูแต่ทีกับผมเนี่ยปิดสมิธเลยนะต่อให้ตายฉันก็ไม่บอกแกหรอกนี่มันสำคัญกว่าชีวิตคุณแม่อีกเหรอเพราะมันเป็นตัวแทนความรักของสามีฉันฉันเคยให้สัจจะเอาไว้ว่าต่อให้ตายฉันก็ไม่มีวันขายพลอยเม็ดนี้เด็ดขาดเพราะมันต้องเป็นมรดกตกทอดให้กับทายาทของเขาคนอย่างแกไม่มีวันได้มันไปหรอกบอกไม่บอกบอกไม่บอกเฮ้
จะบอกหรือไม่บอกต่อยข้าฉันให้ตายฉันก็ไม่บอกแกคุณแม่ไม่กลัวผมไปฆ่าหลานชายคุณปู่คุณแม่หรือครับตอนฉันถูกมัดอยู่ท้ายรถฉันได้ยินเสียงนางลูกสะใภ้ตัวดีแกกับมันร่วมมือกันสิท่าตาเดชไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่านางเพ็ญแสงมันไม่มีวันยอมให้ลูกมันเป็นอะไรเด็ดขาดนี่คุณย่าจะไม่เป็นอะไรหรอกเชื่อแม่คุณอาเขาแค่ขู่ถ้าคุณย่ายกมรดกให้ลูกเราก็จะปล่อยคุณย่าไปแล้วอาชาเขาจะยอมเหรอครับแม่เขาไม่กลัวคุณย่าแจ้งความเหรอครับคุณย่าจะไม่ทำแบบนั้นเพราะคุณย่ากลัวว่าลูกจะติดร่างแห่ไปด้วยจริงๆเราคุยกับคุณย่าดีๆก็ได้นะแม่ยังไงคุณย่าต้องยกมรดกให้ผมอยู่แล้วแกคิดว่าที่คุณย่ามาอัมพวาเพราะเชื่อคำพูดแกเหรอคุณย่าอยากจะตามมาอยู่กับลูกชายใจแทบขาดสุดท้ายก็ลำเอียงไปรักลูกนางบอดมากกว่าแกแล้วแกก็จะไม่เหลืออะไรเลยเอางั้นใช่ไหมเป็นไงบ้างจ๊ะพี่ได้ไหว้พระทำบุญแล้วสบายใจขึ้นบ้างไหมจ๊ะอย่างน้อยเนี่ยก็ได้ขอพรให้ช่วยคุ้มครองคุณแม่กับตาเดชขอบใจสบายมากนะที่เป็นห่วงแม่พี่ทั้งที่ท่านเนี่ยไม่ยอมรับสบายฉันคิดเสมอนะจ๊ะว่าท่านกับคุณเดชน่ะเป็นเสมือนครอบครัวเดียวกันไปทางนู้นดีกว่าจ๊ะเฮ้ยลงสิจะทำอะไรวะเกิดอะไรขึ้นจ๊ะพี่ไปกับพวกฉันไม่พี่เทพพี่เทพจ๋าฉันไม่ไปไปไปพี่เทพพี่เทพฉันไม่ไปพี่เทพจ๋าพี่เทพไปอย่าทำอะไรพี่เทพนะพี่เทพพี่เทพอย่าทำอะไรพี่เทพนะพี่เทพพี่เทพอยู่ไหนจ๊ะแม่เนี่ยลูกมาได้ยังไงพวกมันจับลูกมาเหรอคุณแม่อยู่นี่เองผมเป็นห่วงแทบแย่เฮ้ยหยุดกลัวว่าคุณแม่จะคิดถึงลูกชายคนโปรดก็เลยจับมาอยู่เป็นเพื่อนฉันลืมนึกถึงแกไปเป็นฝีมือแกนี่แกทำอย่างนี้กับคุณแม่ได้ยังไงไว้ชาติบอกคุณแม่เดี๋ยวนี้นะทีนี้จะบอกผมได้หรือยังว่าพลอยทับทิมสยามอยู่ที่ไหนย่านะจะทำอะไรลูกชายใช่ไหมปล่อยนั่นแม่เอาเก็บไว้ที่ตู้นิรภัยที่ธนาคารไงลูกบอกว่าเก็บไว้ที่บ้านไม่ปลอดภัยไงใช่ไหมลูกครับแม่ยิ่งยุ่งยากไปอีกต้องใช้วิธีนี้นายโยได้คุณแม่เซ็นชื่อในพินัยกรรมผมจะปล่อยคุณแม่กับพี่สุริยาไปแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าแกพูดจริงแม่มีทางเลือกเหรอครับหรืออยากจะส่งศพไปสุริยาไปก่อน
ไปคุณแม่เซ็นไปพวกมันไม่ปล่อยพวกเราหรอครับคุณแม่ผมไม่เคยคิดจะเอาชีวิตคุณแม่กับพี่ถึงผมเลวยังไงผมก็ยังรักพวกคุณเพราะพวกคุณเป็นญาติเพียงสองคนที่ผมมีผมสาบานว่าผมจะให้คุณแม่กับพี่ไปอยู่ในที่ที่ดีถึงจะออกไปไหนมาไหนไม่ได้อย่างเสรีแต่ผมจะเลี้ยงดูอย่างดีคุณแม่อย่าเซ็นนะครับอย่าไปเชื่อมันอย่าครับอย่าไปเชื่อมันแม่จะเซ็นไม่เซ็นเซ็นแล้วแม่อย่าเซ็นนะครับคุณแม่อย่าไปเชื่อมันเซ็นจะเซ็นครับคุณแม่ต่อให้ทรัพย์สินเงินทองมันจะหาไม่ยากลำบากสักขนาดไหนแต่มันก็ไม่สำคัญเท่ากับชีวิตของลูกมันเทียบกันไม่ได้เลยคิดถูกแล้วที่เลือกทรัพย์สมบัติมากกว่าแม พี่ทูลมาแล้วจ้ะแม่จ๊ะฉันไปแจ้งความแล้วนะตอนนี้ตำรวจเนี่ยกำลังไปที่เกิดเหตุจ้ะตำรวจสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของคุณท่านจ้ะหรือว่าอาจจะเป็นอีโฉมมันยิ่งแค้นพี่ทูลอยู่ไอ้วามันบอดดอกชะบามันอย่างงั้นบอกทูลโดยตรงมันสิบ่ง่ายกูบ่มันที่จับผู้ถอดไปอยู่งัดเห็นยังเห็นด้วยกับเอี้ยงนะแต่ก็ถึงไม่ออกว่าจะเป็นใครทูลหรือว่าการหายตัวไปของพ่อจะเกี่ยวอะไรกับสร้อยเส้นนั้นน่ะไม่ใช่คุณแม่ยอมเซ็นแล้วใช่ไหมอย่าไว้ใจคนครับพี่เพราะสิ่งที่มันเปลี่ยนง่ายที่สุดก็คือใจคนโอ้ยไอ้ขี้โกงแกจะหุบคนเดียวใช่ไหมเอาคืนมาเฮ้ยเอาคืนมาเอาคืนมาอยู่นี่เอาคืนมาเอาคืนมาไอ้ขัดหัวไอ้ขัดหัวเฮ้ยมึงไอ้เฮ้ยมรดกทั้งหมดจะต้องเป็นของตาเดชลูกฉันคนเดียวอย่าเป็นไรมึงจะไม่ไหนเฮ้ยเฮ้ยแม่เฮ้ย
ไอ้เด็กไปลูกไปไปลูกกระเด็นกระเด็นไปลูกกระเด็นกระเด็นโอ้ยที่แม่สงสัยว่าที่พ่อหายตัวไปจะเกี่ยวกับสร้อยเส้นนี้เหรอแม่ก็ไม่รู้แต่ว่าของมีค่าขนาดนี้คุณท่านเอาติดตัวมาแล้วมาใส่กระเป๋าคุณพ่อทำไมถึงไม่เก็บไว้ที่บ้านหรือว่ากลัวว่าจะถูกขโมยถ้าเกิดไว้ที่บ้านหมายถึงใครคุณเป็นแสงใช่พี่คราวก่อนที่แม่โบถูกลักพาตัวไปคุณพ่อก็สงสัยว่าคุณเพ็ญแสงเป็นคนจ้างกำนันมาคราวนี้ที่คุณพ่อกับคุณท่านหายตัวไปมันก็อาจจะเกี่ยวกับสร้อยเส้นนี้เหมือนกันพี่จะไปหาสารวัตรพี่ฝากแม่ด้วยถุยถุยอดทนไว้ลูกอดแม่ผมไม่ไหวแล้วแกต้องอดทนขึ้นมาตามมาทันนะเราตายแน่ลูกเด็ดลูกก็เด็ดแม่ผมไม่ไหวแล้วแม่ไปเถอะแม่ทิ้งผมไว้พี่เพ็ญสังแม่มันมาแล้วแม่หนีไปแม่หนีไปไม่แม่ไม่มีทางทิ้งแกเด็ดขาดลูกไอ้อดทนไว้มาพี่เพ็ญสังพี่เพ็ญสังพี่เพ็ญสังอยู่ไหนออกมาลูกพี่กำลังเจ็บหนักนะผมจะพาไปรักษาเองพี่ออกมาเถอะพี่เพ็ญสังพี่เพ็ญสังอยู่ไหนออกมาพี่เพ็ญแสงแม่ผมเจ็บผมไม่อยากตายลูกจะไม่ตายฟังแม่นะลูกต้องอยู่ตรงนี้อย่าออกไปไหนไม่ว่าจะเห็นอะไรเกิดขึ้นกับแม่เข้าใจไหมแม่จะไปไหนแม่จะทิ้งผมเหรอไม่ลูกลูกต้องการช่วยพ่อกับย่าไม่ใช่เหรอลูกต้องมีชีวิตอยู่ลูกจำไว้นะทุกอย่างที่แม่ทำแม่ทำเพื่อลูกแม่รักลูกนะอยู่ไหนเนี่ยไอ้ชาติเอาจะหนีไปไหนไอ้บอกให้หยุดไงพี่เป็นแสงผมบอกให้หยุดเ
จะหนีไปไหนฮะแกก็ได้พินัยกรรมไปแล้วปล่อยฉันไปเถอะปล่อยพี่เหรอพี่ก็ไปตามตำรวจมาลากคอผมไงคุณมาฉันสาบานฉันจะหนีไปให้ไกลๆเลยจะไม่กลับมาอีกแค่ไว้ชีวิตฉันก็พอนะว่าอย่างพี่เพ่งแสงกลัวตายด้วยฮะไอ้เปลวมันเคยเล่าให้ฟังว่าพี่สั่งฆ่าคนได้เหมือนผักปลาพอถึงคราวเองรู้สึกยังไงทรมานดีไหมเอาพี่เด็กอยู่ไหนไม่รู้ฉันไม่รู้เราแยกย้ายกันแต่เด็กกลัวฉันเป็นภาระมึงคิดว่ากูเชื่อมึงเหรออ่ะบอกไม่บอกไม่รู้กูให้โอกาสมึงอีกครั้งนึงเอาพี่เด็กอยู่ไหนโอ๊ยอยู่ไหนบอกมาไม่ฉันไม่บอกให้ฉันตายแล้วก็ไม่บอกแกหรอกได้มึงได้ตามที่มึงขอมึงสองคนจะศพมันไปทิ้งแล้วออกตามหาไอ้พี่เดชให้เจอเจอที่ไหนมึงฆ่าทิ้งเลยไปครับนายทำไมคุณแม่ไม่เก็บพลอยไว้ในตู้เซฟที่บ้านล่ะครับแม่ไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นน่ะแล้ววันก่อนน่ะแม่รู้สึกสังหรณ์แล้วก็วาวุ่นใจยังไงก็ไม่รู้แม่ก็เลยเอาไปซ่อนไว้ในกระเป๋าของลูกอ่ะกะว่าจะบอกแต่ก็ถูกจับตัวมาก่อนตอนนี้มันอยู่ที่เดิมครับดีแล้วล่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่รอดไปมันจะได้เป็นของทุยผมนึกว่าคุณแม่จะให้ตาเดชแม่ใจร้ายกับทุยเหยียดหยามก็สารพัดแต่เขายังเอาตัวเองรับมีดแทนแม่แม่ละอายใจเหลือเกินแม่ขอโทษนะที่แม่ด่าแล้วก็กดดันให้ลูกทิ้งเมียกับลูกแม่ใจดำกับหลานใจร้ายกับสะใภ้แม่โกรธตัวเองอะแม่อยากด่าตัวเองแม่เสียใจจริงๆผมเองก็ผิดครับที่ผมพูดจาไม่ดีคุณแม่ผมขอโทษนะครับจนทั่วแล้วครับแต่หาคุณอภิเดชไม่เจอต้องไปหามันให้เจอถ้ามันหนีไปได้พวกเราจะลำบากกันหมดครับคุณชาชัยครับคุณชาชัยเจอคุณเดชแล้วครับนอนตายอยู่ในป่าสงสัยหนีไปแล้วทนพิษบาดแผลไม่ไหวผมก็เลยฝังไว้ที่นั่นแล้วศพน้องเพ็ญแสงอ่ะ
พวกผมฝังไว้เรียบร้อยแล้วครับดีตอนนี้พินัยกรรมอยู่ในมือฉันแล้วที่เหลือก็แค่เก็บกวาดให้สะอาดลูกต้องการช่วยพ่อกับย่าไม่ใช่เหรอลูกต้องมีชีวิตอยู่ช่วยคุณพ่อคุณย่าก่อนเร็วพ่ออยู่ไหนอยู่บ้านหลังนั้นได้ถ้างั้นเนี่ยผมจะพาคุณไปหาหมอก่อนไปไปช่วยเขาก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ทันผมจะพาคุณไปให้คนช่วยก่อนอย่างน้อยเนี่ยที่ห้ามเลือดไว้ก็ยังดีนะไปฉันบอกว่าไม่ต้องไงฉันไม่อยากให้แกมาสมเพศเวทนาฉันแม่ฉันถูกยิงตายต่อหน้าต่อตาฉันเขาช่วยให้ฉันรอดฉันอยากตายแกไม่ต้องมายุ่งกับฉันแกไปช่วยเขาไม่ต้องยุ่งกับฉันไม่ฉันทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกคุณบอกว่าแม่คุณยอมตายเพราะปกป้องคุณไม่ใช่เหรอคุณอยากให้แม่ตายฟรีหรือไงถ้าวิญญาณแม่คุณรู้เข้าเนี่ยเขาคงเสียใจที่คุณอยากตายแบบนี้คุณต้องเข้มแข็งแล้วสู้เป็นคนที่คุณรักบ้างก็แม่ฉันตายแล้วจะสู้ทำไมอีกแล้วแต่จะยังมีพ่อมีคุณย่าแล้วก็ยังมีพี่คนพี่ไม่อยากให้นายตายเพราะฉันขอร้องแหละได้ปวดไปกับพี่นะไปกับพี่ฉันเคยเกลียดแกทำไมแกถึงแต่พี่ไม่เคยเกลียดแกเลยไม่เคยเกลียดเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะว่านายคือน้องชายคนเดียวที่พี่มีคนเดียวเพราะฉะนั้นเข้มแข็งแล้วไปกับพี่มีอะไรฉันรู้แล้วนะคะว่าคุณเพ็ญแสงตายยังไงรู้แล้วหรืออยากจะมีจุดจบแบบมันหรือเปล่าอย่านะคะฉันแค่ไม่มีที่ไปฉันอยากทำงานกับคุณค่ะให้ฉันอยู่ในฐานะอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่คุณจะเมตตาเลยค่ะคนที่ไร้ญาติขาดมิตรอย่างฉันหรือว่าคุณอยากจะทำอะไรกับฉันเนี่ยก็ได้หมดเลยนะคะได้สิฉันก็กำลังต้องการผู้ช่วยพอดีเลย
ไอ้กำอยู่บนโต๊ะด้วยกูยอมให้ไว้กูไม่เอา กูไม่เอาพี่ไหนกำหาให้เอาอะไรของมึงมึงจำไม่ได้หรือไงมึงแขวนคอพ่อกูมึงฆ่าพ่อกูไงไอ้แหวนกูจะเอาชีวิตมึงไอ้ชาจั่วกูไม่ได้เป็นคนทำไอ้ช่วยนู่นไอ้ช่วยเป็นคนทำเชื่อไอ้แจ้วแววเสียงสำเนียงขับร้องคร่ำครวญลาสาวแม่กลองล่องลอยเมื่อคืนข้างแรมกลุ่นหอมไอทะเลเคล้าแก้มมนรักแม่กลองแทรกแซ